ให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอฉันได้อะไรถ้าเรารอแล้วมันจะสมหวังไหมก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดใจให้แม่หมออ้ำธรรมทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะคะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะคะขอดูพลังงานหน่อยนะของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะความรักของคุณต้องบอกเลยกังวลใจมากเลยเนาะไม่รู้ว่าที่เขาให้รอเนี่ยมันจริงไหมบางคนขอให้รออีกนิดรออีกหน่อยทนนิดนึงกำลังจัดการนู่นนี่นั่นให้รอแป๊บเดียวรอไม่นานเดี๋ยวจะกลับมาคำว่ารอของเขาเนี่ยมันเชื่อได้จริงหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดว่าเรารอเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขและสมหวังจริงๆไหมหรือว่ารอไปแล้วมันจะทำให้เราเป็นความทุกข์นะทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจอย่างนี้ไปแบบนานแสนนานไม่มีวันจิตจบสิ้นหรือไม่มีวันสิ้นสุดนะนี่คือความรู้สึกของคุณที่รู้สึกทรมานเหลือเกินกับการรอคอยนี้หนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันเธอจะทำร้ายฉันอีกนานไหมคนที่คอยรอกับคนที่ท้อหมดใจรู้ไหมว่าเหนื่อยใจไม่เท่ากันคือ1นาทีของเขาอ่ะของคนที่บอกให้รอกับคนรอมันไม่เท่ากันเลยนะเรารอเนี่ยเราอึดอัดใจมากนะส่วนเขาบอกให้ขอให้รออ่ะเขาไม่อึดอัดใจเท่าเราเลยนะทีนี้มาดูกันค่ะว่าพลังงานของเขาเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับคุณกันบ้างเขาคิดอย่างไรกับคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาก็เจ็บปวดไม่ต่างกันเลยเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันความรู้สึกของเขาก็เจ็บปวดมันเหมือนกับเขาก็พยายามที่จะทำทุกสิ่งอย่างให้ดีที่สุดแหละแต่มันก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามทำได้เท่านี้นะเหมือนกับพยายามแล้วแต่ก็ทำได้ประมาณนี้นะถามว่าเขาเจ็บปวดเขารู้สึกยังไงกับคุณคือเขาก็เห็นคุณเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดนะทีนี้ถ้ารอไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงระหว่างทางและการสิ้นสุดของการรอนี้นะการรอคอยนี้จะสมหวังไหมโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันจะคุ้มค่าการรอคอยเหลือเกินนะคุ้มค่าการรอคอยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะสมหวังนะคุณจะสมหวังแต่ขอให้คุณคิดดีพูดดีทำดีนะขอให้คิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้รักตัวเองมากๆดูแลตัวเองให้ดีๆทำให้ตัวเองมีคุณค่ามีพลังงานดีๆเข้าไว้แล้วสิ่งที่คุณรอคอยมันจะสำเร็จและสมหวังอย่างแน่นอนนะคะการรอนี้จะสมหวังนะยินดีด้วยนะคะ